ชีวิตที่ลอนดอนไม่เจริญปุระหนีไปครึ่งเดือนเพิ่งจะเล่นคอนเสิร์ตใหญ่จบลงไปหมาดๆและมีละครสาบซ่อนรักทางช่อง3ที่เรียกว่ากระแสดีเอามากๆและล่าสุดไม่เจริญปุระควงแฟนสาวหล่อนิดไปสวีทไกลถึงลอนดอนไม่เพียงแต่สวีทโชว์ให้บรรดาแฟนๆอิจฉานะเจ้าตัวยังเปิดให้ชมที่พักสุดหรูไม่รู้ว่าจะเป็นบ้านพักในอนาคตหรือเปล่านะทริปนี้แฮปปี้มากๆเลยจริงๆแล้วงานแน่นค่ะแค่ไม่ได้แน่นเหมือนเมื่อก่อนที่อึกทึกคึกโครมอย่างวันนี้ใหม่มีงานหลังจากนี้ก็จะเว้นวรรคไปเพื่อที่จะไปพักผ่อนตัวเองดูแลตัวเองเตรียมไปลุยงานชิ้นใหม่ต่อไปมันจะไม่ได้เป็นแบบสมัยก่อนแล้วที่วิ่งวันละ3-5งานอันนั้นทำให้เราดูอิดโรยเดี๋ยวนี้กลับมาดูแลสุขภาพซะส่วนใหญ่สันนิ่งก็คือเวลาใหม่ไปเที่ยวต่างประเทศเราก็อยากจะฟิตแอนด์เฟิร์มมีความสุขให้อาหารให้วิตามินหัวใจหน่อยบางทีเห็นอย่างนี้มันดูไม่เหนื่อยแต่เราทำงานตรงนี้มา30ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าทำยังไงให้ตัวเองรู้สึกสดใสเราต้องดูแลทั้งในและนอกวงการเราก็ต้องอยู่กับตัวเราเองตลอดไปค่ะตั้งใจขึ้นค่าตัวแพงๆลูกค้าจะได้ไม่สู้ราคาเพราะอยากรับงานน้อยๆอยากพักร่างกายที่ลดงานตัวเองเพราะเราทำมาเยอะแล้วและอีกอย่างหนึ่งค่าตัวเราอาจจะแพงนิดนึงใหม่ก็รู้สึกว่าถ้ามีงานปังจริงๆก็จะรับเลยแต่งานเราก็ไม่ได้น้อยลงขนาดนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานบิ๊กๆหมดเลยเราค่อนข้างเลือกงานด้วยเหมือนกันนะถ้าเขาสู้ราคาเราไหวเราก็โอเคอย่างราคาค่าตัวเราเนี่ยไม่ใช่เพิ่งขึ้นนะแต่เราอัพให้แพงขึ้นมาแล้ว15ปีตอนแรกกลัมมี่ก็ทักว่าแพงไปไหมแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่หนูหายใจไม่ออกเขาก็บอกว่าถ้าอัพเยอะเดี๋ยวงานน้อยลงนะปรากฏว่างานกลับมา 200% เลยกลายเป็นว่าเขาสู้ราคาเราแต่เราก็รู้สึกดีกลับมาตั้งสติว่าบางทีเราไม่ได้จะมาเอาสตังค์เขามากมายแต่เราอยากสกรีนงานไม่ใช่ทัวร์คอนเสิร์ตกันแต่งตัวกันบนรถรีบหัวกระเจิงไม่ใช่แค่ lucky in game แต่ก็ยัง lucky in love ด้วยเมื่อถามถึงคนดูแลหัวใจใหม่ก็เผยถึงสาวหล่อผู้จัดการส่วนตัวที่ชื่อนิดว่าดูแลกันมา21ปีแล้วไว้ใจทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องเงินมองตาก็รู้ใจไม่เคยเจอใครดีกับตอนขนาดนี้มาก่อนก็เป็นผู้จัดการใหม่นะคะดูแลกันมา21ปีเขาเป็นรุ่นน้อง6ปีตอนแรกรู้จักกันมาตั้งแต่เขายังไม่จบปริญญาตรีเขาเป็นเพื่อนรักใหม่คนนึงดูแลชีวิตใหม่บางทีก็ดูแลไปถึงลูกสุนัขคุณแม่หายาดูแลบ้านคือเขาดูแลยันสักกระเบือยันเรือรบชนิดที่ว่ามีน้ำใสใจจริงและเป็นคนดีจริงๆเราไม่ต้องไปสู้กันเพราะเราเห็นมาตั้งแต่น้องยังเล็กใหม่คิดว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเหมือนเป็นเพื่อนแท้คนหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วจะเป็นอะไรใดๆเพื่อนแท้สำคัญเพราะมันเป็นพื้นฐานเป็นรากแก้วที่สำคัญของชีวิต